สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์บอกนานาว่าเขามีเมนู1เมนูมาเอาใจสายชอบทานของทอดอร่อยเด็ดเพราะว่าชีสโครเก้ของเขาไม่เหมือนใครเมนูของเราวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเมนูที่มีความสุขมากๆเพราะว่าเด็กที่ชอบทานของทอดแบบนานาก็จะรู้สึกว่าโอยเวลามีของทอดแบบนี้กับกรอบข้างนอกข้างในนุ่มๆเนี่ยเห็นเสร็จแล้วรู้สึกอร่อยทุกมื้อเลยอย่างเมนูโครเก้วันนี้ของเราโครเก้ของเชฟวันนี้จะเป็นโครเก้อะไรคะก็เราจะเอาเบคอนแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสผสมลงไปในนั้นรวบรวมความสุขของ เด็กที่ชอบกินเข้าไปทั้งหมดโอเคครับขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนใช่ไหมครับผมครับผมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยใส่นิดเดียวเดี๋ยวเราให้น้ำมันทั่วกระทะเราจะใส่หอมลงไปเอาหอมใส่นะเชฟใส่เลยครับหอมใหญ่สับละเอียดแล้วอันนี้เราไม่ต้องผัดจนอุณหภูมิกระทะร้อนจัดนะเพราะว่ามันจะไหม้ได้หลังจากที่เราผัดหอมเหมือนกับนุ่มอ่ะคือมันสุกใสอ่ะเราก็จะเอาเบคอนตามลงไปเบคอนหั่นเป็นเส้นนะคะผัดเพื่อให้น้ำมันเบคอนเนี่ยซึมออกมากลิ่นตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของเบคอนเวลาโดนความร้อนนะคุณฟังเสียงนะไม่ใช่แค่นั้นนะคะกลิ่นของเบคอนที่รมควันกับกลิ่นหอมหัวใหญ่ผัดอ่ะมันรู้เลยนะว่าเป็นครัวอาหารฝรั่งวันนี้อ่าฮะโอเคเราก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ที่เราผัดนะเราจะปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ในภาชนะหลังจากที่เราผัดแล้วก็ไปพักให้เย็นนะฮะอันนี้เป็นชีสมอสซาเรลล่าซึ่งทั่วไปเขาก็จะไปใส่ในอะไรท็อปปิ้งของพิซซ่าแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นแล้วถ้าอุณหภูมิข้างในร้อนเนี่ยชีสมันก็จะเยิ้มออกมาอีกยืดเราก็จะได้แฮมมอสซาเรลล่าชีสนะที่เราคุกเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะแบ่งนะการปั้นนี่เราก็แล้วแต่ว่าเราจะทำ1คนทานเป็นก้อนโตๆอันนั้นก็แล้วแต่แต่นี่เราจะทำเลี้ยงในครอบครัวเราก็จะคำนวณก็ประมาณสัก10กรัมก็พออย่าตกใจว่าทำไมก้อนเล็กจัง อันนี้ใหญ่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาห่อกับมันฝรั่งบดด้วยโอเคค่ะหลังจากปั้นแบบนี้เสร็จแล้วเชฟขาขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นมันบดนะหลังจากที่เราทำมันบดเสร็จแล้วเราก็จะเอากับไอ้เบคอนกับชีสเนี่ยก็มายัดไส้เนี่ยได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเจ้าตัวไส้ของเราเนี่ยไปเข้าแช่แข็งการแช่แข็งเนี่ยจะทำให้ไส้ของเราเนี่ยนะคะทรงตัวแล้วก็ห่อง่ายพอเชฟบอกว่าเชฟจะทำมันฝรั่งบดนานาเลยบอกเชฟว่าวันนี้นานามีผู้ช่วยเป็นมันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโลโบเราไม่จำเป็นต้องต้มมันหรือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำหลายขั้นตอนอีกต่อไปเปิดซองมาจะมีซองเล็กแบบนี้ตรงนี้ซองเล็กอันนี้จะเป็นซองเกรวี่นะคะแล้วข้างในที่เป็นผงสีเหลืองๆคือมันบดอันนี้ทำง่ายมากนะครับเราใช้น้ำเดือดๆนะเทใส่ลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำที่ลดลงมันก็จะดูดมันผงของโลโบเนี่ยเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะสามารถเอาไปทานกับซอสเกรวี่ได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาไปต่อยอดทำเป็นโกเก็ตนะฮะก็เอามันตัวนี้มาทำเป็นตัวเปลือกแล้วก็เราจะมีไส้เบคอนกับชีสใส่ลงไปก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทำมากน้อยนะฮะแต่นี่เราก็จะเอามันบดที่นี้เราก็เอาลักษณะที่เราปั้นพุ่มลงไปโหง่ายมากเลยอ่ะแล้วเชฟขาถ้าทำเสร็จแล้วอ่ะก่อนทอดอ่ะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแล้วหนูแช่แข็งไว้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะได้เพราะว่าเราทำลักษณะแช่แข็งโฟรเซ่นแต่ก่อนจะทอดเนี่ยให้รอมันคลายความเย็นแล้วเราก็จะเอาใช้เกล็ดน้ำปลาเนี่ยมาซึมอีกทีนึงมาทำอีกทีนึงเป็นไอเดียที่ดีคุณเห็นไหมจากลูกเล็กนิดเดียวเองตอนนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ยังไม่คลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดนะนี่คือถือว่าเป็นโครเก็ตก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะเรื่องการทอดมี2เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ1น้ำมันเลือกน้ำมันที่สามารถทนอุณหภูมิร้อนๆได้ดีอย่างวันนี้นานาใช้มรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยได้น้ำมันดีๆแล้วการเลือกแป้งประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันค่ะแป้งทอดกรอบหรือแป้งประกอบอาหารวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้โกกินอกเหนือจากแป้งแล้วเนี่ยนะคะโครเก็ตเนี่ยจะต้องมีเกล็ดขนมปังกรอบอยู่ข้างนอกวันนี้เลือกใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะไข่ไก่2ฟอง
โอเคค่ะเชฟคะเรียบร้อยตีไข่ให้แตกนะฮะให้ไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยเข้ากันโอเคนี่เราใช้มือจับได้นะคืออันนี้ข้อสำคัญนะถ้าสมมติเราไต่ไปทางเป็นปึกเนี่ยแป้งมันจะทึบแล้วพอโดนไข่เหมือนแป้งมันหลุดอ่ะพอจะยกขึ้นมาไว้ในเกล็ดนมปังเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับไข่มันจะไม่เต็มหมดคือไม่ต้องชุบหนามากนะฮะคือให้มันแบบเหมือนกับทั่วฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะคือแป้งที่เราหนาทึบเหมือนกับมันร่อนอ่ะมันเราคลุกแป้งมันก็จะไม่ติดอันนี้เราก็จะใส่พอเลือกเกล็ดหนาๆแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาทอดมันจะกรอบกรอบเลยเนาะแล้วข้างในเนี่ยก็มีชีสกับเบคอนโอ้โหเราปั้นโปรเกตเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราก็มีการทดสอบน้ำมันอันนี้ถ้าทิ้งลงไปแล้วยังไม่ฟูแบบความร้อนจัดเนี่ยพอเราใส่ลงไปเท่ากับเหมือนกับเราเอาขนมปังกรอบๆเนี่ยไปแช่กับน้ำมันแล้วมันก็จะทำให้เราได้ของออกมาไม่ดีอ่ะโอเคนะอันนี้เราก็จะทอดนะน้ำมันที่เราร้อนได้อุณหภูมิเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเหลืองน่าทานเหลืองน่าทานมากจริงๆเนี่ยคุณดูข้างในคุณดูสิ่งที่ออกมาเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะหาภาชนะนะฮะอาจจะเป็นตะกร้าอย่างที่เป็นเพนเสิร์ฟเป็นอะไรที่เรียกว่าเหมือนเป็นของว่างทานเล่นนะฮะแล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราวันนี้นะคะรสชาติออกอินเตอร์มากๆแต่ว่าตัดเลี่ยนด้วยนี่เลยน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆเข้ากันได้ดีสุดๆของทอดเนี่ยมีขวดนี้อยู่เลยเนื้อเขาข้นมากอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อาหารที่เราทำแบบง่ายๆชีสโคเกตเรียบร้อยแล้วครับยังไงคุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะคะรับรองกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญมีชีสยืดๆออกมาอร่อยเด็ดเลยละ